ผู้ป่วยเบาหวานก็ควรจะคุมอาหารร่วมด้วยนะคะวันนี้หมอจะพูดถึงเรื่อง5อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานควรเลี่ยงค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทาง Channel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์ค่ะต่อไปก็คือกลุ่มข้าวแป้งนะคะกลุ่มข้าวแป้งจะมีรายละเอียดนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้เบาหวานที่ยังไม่มีไตเสื่อมรวมทั้งเบาหวานที่มีไตเสื่อมระยะ 1-2-3A นะคะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะทานปริมาณโปรตีนได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปแล้วก็ระดับฟอสฟอรัสก็จะยังไม่ได้สูงมากนะคะกลุ่มนี้กลุ่มข้าวแป้งที่ควรจะเลือกก็คือข้าวแป้งที่ไม่แปรรูปนะคะเช่นพวกข้าวซ้อมมือข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตมาจะทานข้าวกล้องได้นะคะข้าวกล้องเมล็ดธัญพืชข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ากลุ่มข้าวแป้งกลุ่มนี้ค่ะก็จะเวลาเราทานเข้าไปก็จะค่อยๆปล่อยน้ำตาลออกมาในเลือดเรานะคะน้ำตาลระดับน้ำตาลก็จะไม่สูงมากแล้วเราก็จะมีการอิ่มที่ยาวนานกว่ากลุ่มนี้ก็ควรจะเลี่ยงพวกข้าวที่ผ่านการแปรรูปต่างๆเช่นข้าวขาวข้าวเหนียวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคนไข้เป็นไตระยะ3ปลายๆแล้วคนไข้เป็นไตระยะ4หรือว่าระยะ5ที่ยังไม่ฟอกเลือดค่ะอันนี้หมอก็จะแนะนำว่าจะต้องจำกัดโปรตีนรวมทั้งกลุ่มนี้คนไข้จะมีแนวโน้มของเกลือและฟอสฟอรัสที่เริ่มขึ้นสูงและข้าวแป้งสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ก็คือแป้งข้าวแป้งปลอดโปรตีนนะคะก็พวกที่มันเป็นใสๆนะคะพวกวุ้นเส้นสาคูเส้นเซี่ยงไฮ้รวมทั้งในกลุ่มนี้พวกเมล็ดธัญพืชนะคะไม่ควรทานนะคะเพราะว่าก็จะมีฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างจะสูงนะคะต่อไปก็คือคนไข้ที่ได้รับการฟอกเลือดแล้วหรือว่าล้างไตทางช่องท้องแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีการสูญเสียโปรตีนทางการฟอกเลือดแล้วก็ทางการล้างทางช่องท้องมากขึ้นค่ะดังนั้นข้าวก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจำกัดเป็นข้าวปลอดโปรตีนแล้วนะคะยังสามารถจะทานได้ทั้งข้าวปลอดโปรตีนแล้วก็ข้าวที่มีโปรตีนค่ะแต่ว่าในข้าวแป้งส่วนที่เป็นพวกเมล็ดธัญพืชอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าในกลุ่มนี้ก็จะมีฟอสฟอรัสที่สูงนะคะกลุ่มต่อไปก็คือผักนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะที่ค่าไตไม่ได้เสื่อมมากนะคะกลุ่มนี้ค่ะสามารถทานได้เรื่อยๆนะคะผักใบเขียวทานได้ค่ะยังไม่ได้ต้องมาจำกัดว่าต้องทานเท่าไหร่นะคะในผักค่ะก็จะมีโพแทสเซียมแล้วก็มีพวกแมกนีเซียมที่สูงนะคะถ้าไตไม่เสื่อมมากอันนี้ก็สามารถทานได้เรื่อยๆก็จะจำเป็นจะต้องมาระวังในคนไข้ไตที่ระยะท้ายๆแล้วนะคะในระยะ 3B ในระยะ 4แล้วก็ในระยะ5ที่ทั้งฟอกเลือดแล้วก็ยังไม่ได้ฟอกเลือดค่ะที่อาจจะมีเกลือแร่โพแทสเซียมที่ค่อนสูงแล้วอันนี้ถึงค่อยมาระวังว่าอาจจะต้องไปจำกัดอาหารในกลุ่มนี้อีกทีนึงนะคะสำหรับกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นพวกโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะก็แนะนำทานโปรตีนที่เป็นโปรตีนคุณภาพดีนั่นก็คือโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์นะคะพยายามเลือกแบบไม่ติดมันนะคะส่วนปริมาณโปรตีนทานได้ขนาดไหนและโปรตีนควรจะเลือกได้แบบไหนบ้างค่ะอันนี้หมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะคะแล้วก็เรื่องไขมันค่ะไขมันก็พยายามเลือกที่เป็นไขมันดีนะคะหลีกเลี่ยงไขมันจากเนื้อสัตว์แล้วก็หลีกเลี่ยงไขมันทรานค่ะ
และสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์วันนี้สวัสดีค่ะ